มาเจอกับเอิร์ธเอิร์ธคลินิกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอิร์ธจะมารีวิวเคล็ดลับการเก็บพุงของเอิร์ธที่แบบว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเอ๊ะทำไมถ่ายรูปออกมาแล้วดูไม่มีพุงจังเลยคือหลายคนชอบคิดว่าเอิร์ธอะไม่มีพุงความจริงก็คือนั่นแหละค่ะคือวันนี้นะคะเอิร์ธก็จะมารีวิวเคล็ดลับการเก็บพุงของเอิร์ธนั่นก็คือการใส่เหล่าสเตย์ต่างๆเหล่านี้นั่นเองค่ะเรียกง่ายๆว่าวันนี้เราจะมารีวิวสเตย์กันแล้วก็แอบมีเคล็ดลับการเก็บพุงด้วยนะว่าเอิร์ธเนี่ยเป็นคนที่ลำพังเราก็เป็นสาวอวบใช่ไหมเราก็จะมีพุงอยู่แล้วและเอิร์ธนั้นเป็นคนที่รักเนื้อเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็ถ้าใครดูฟิลเตอร์แฟกของเอิร์ธแล้วก็จะรู้ว่าเอิร์ธเนี่ยไม่ได้ชอบกินผักเท่าไหร่เลยนะคะนั่นแหละมันก็เลยทำให้แบบจากที่เรามีพุงอยู่แล้วแล้วเราแบบขับถ่ายบางทีก็ไม่ค่อยคล่องแล้วเพราะมันก็ทำให้แบบท้องแน่นมีหน้าท้องอวบแล้วเวลาจะไปงานไปสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็พุงมันก็ปองออกมาเราก็เลยต้องมีเคล็ดลับกันฮึบพุงของเราให้มันเรียบร้อยอยู่กับที่เป็นทางมากยิ่งขึ้นนะคะก็เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้พูดไปแล้วในวิดีโอเก่าๆนะตัวนี้เนี่ยมันคือยี่ห้อ Avon Beauty ค่ะเป็นสเตย์รัดหน้าท้องที่ต้องขอโทษด้วยจริงๆไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในบ้านได้ยังไงคือแบบอาจจะเป็นคุณแม่ซื้อมาแต่ว่าได้ทำการดอยมันเป็นของแล้วนะคะแล้วก็ใส่บ่อยมากตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นโครงเหล็กด้านหลังแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยทุกคนซึ่งเวลาใส่มันแน่นมากเพราะว่าเป็นโครงเหล็กด้านหลังใช่ปะแล้วผ้าตรงเนี้ยก็มีความหนามากแบบหนามากจริงเวลาใส่ปุ๊บมันจะฮึบหน้าท้องของเราให้แบนราบเรียบแบบราบเรียบเลยเหมาะมากกับการใส่ชุดที่เป็นเดรสแบบนี้หรือเป็นชุดที่รัดตัวแต่ว่าช่วงขาปล่อยด้วยความที่ตัวนี้มันเว้าเข้าไปเขาจะไม่มีการเก็บช่วงต้นขาของเราดังนั้นถ้าเราใส่กางเกงที่มันรัดหรือชุดที่มันรัดทั้งตัวค่ะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเหมาะแค่เก็บช่วงสะโพกกับช่วงพุงเท่านั้นนะคะตัวต่อไปค่ะเป็นของวาโก้ค่ะซื้อมา2สีด้วยกันเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นไซส์ใหญ่กว่าตัวนี้เนี่ยมันจะย่อมย่อมเยามาจากตัวที่ใส่เมื่อกี้ให้ดูนะคะก็คือเขาจะมีความแน่นในช่วงของการยกกระชับหน้าท้องกับยกก้นค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าไม่ได้หนักหนาเท่านี้เพราะว่ามันไม่มีโครงเหล็กแต่ว่าผ้าของตัวนี้ค่ะมันก็จะค่อนข้างหนาก็จะทำให้เราอ่ะใส่ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่ใช่ไม่อึดอัดอึดอัดน้อยกว่านิดนึงเท่านั้นนะคะโดยที่ตัวนี้ก็จะเหมาะกับใส่ชุดที่ไม่ได้รัดต้นขาเหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาก็จะเว้าเข้าไปเหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้มันจะขึ้นมาไม่สูงเท่าตัวเอวอนเมื่อกี้นี่ค่ะเอวอนมันจะขึ้นอยู่ประมาณช่วงนี้เลยทำให้เวลาที่เราใส่เสื้อผ้าที่แบบมันแน่นตั้งแต่ตรงเนี้ยมันก็จะดูรัดมาแต่ว่าถ้าเป็นตัววาโก้ที่เราใส่อยู่เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณเหนือสะดือประมาณสะดืออย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดเรามีเนื้อช่วงเนี้ยมันก็อาจจะปิ้นขึ้นมานิดนึงเนื้อออกปะก็เหมาะกับเสื้อที่รัดแค่ตรงหน้าท้องแต่ช่วงหน้าอกกับช่วงต้นขาไม่รัดค่ะตัวที่3นะคะอันนี้สั่งมาจาก AliExpress นะคะก็คือพูดเลยว่าตัวเนี้ยคือแน่นแบบแน่นพิกพิกแน่นมากๆแล้วมันจะคล้ายๆกับเอวอนตัวแรกค่ะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นมาหน่อยคือรัดออกมาแทบจะเป็นคอร์เซ็ตอยู่ตรงใต้ราวนมตรงนี้เลยนะทุกคนซึ่งมันเหมาะมากกับการที่เราใส่เสื้อแบบชุดไปงานต่างๆเก็บช่วงนี้ให้แน่นๆแล้วก็ดันหน้าอกของเราให้มันดูแบบปึ้งปังขึ้นมาขึ้นนะคะก็ตัวนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโครงเหล็กค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ้ามันหนาทั้งตัวเลยแล้วยิ่งด้านหน้าก็คือเสริมความหนาเข้าไปอีกนะคะช่วยเก็บพุงได้แบบมากๆๆๆเลยแต่ว่าตัวนี้พูดเลยว่าใส่แล้วอึดอัดมากมากจริงๆตัวนี้นะคะกางเกงก็จะเว้าเหมือนกันนะก็ช่วงกระโปรงกับช่วงต้นขาก็จะไม่เก็บนะคะก็คือจะต้องใส่กับกระโปรงที่มันปล่อยชายอย่างเช่นตัวนี้นะความจริงมันมีอีกตัวนึงที่เป็นทรงแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ามีขาออกมาเป็นขาสั้นทุกคนน่าจะนึกออกอารมณ์โอนามิอ่ะเออถ้าหาไม่เจอถ้าเป็นตัวนั้นอ่ะก็เก็บได้ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปรีวิวสเตย์กันต่อนะคะเนี่ยจะบอกว่าสเตย์เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ช่วยให้เราเก็บพุงได้แบบเร่งด่วนนะแต่ว่าบางทีมันก็อึดอัดแล้วมันก็นำพาสู่ความแบบหายใจไม่ออกปวดท้องอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทนความอึดอัดไม่ไหวเนี่ยวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาแนะนำกันนะนั่นก็คือตัวนี้เลยจ้ากับ Vida Fiber Mix ค่ะสำหรับ Vida Fiber Mix ตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นอาหารเสริมที่มีส่วนผสมจากไฟเบอร์ธรรมชาติที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมมีวิตามินคลอโรฟิลล์ผงผักแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติ14ชนิดเลยนะคะที่จะช่วยให้เราอ่ะขับถ่ายได้ดีขึ้นเหมาะกับใครที่แบบถ่ายไม่ค่อยคล่องหรือว่า
กำลังควบคุมน้ำหนักอยู่จ้าคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นยาถ่ายหรือว่าไม่ได้เป็นยาลดน้ำหนักนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยจะเหมือนเป็นไฟเบอร์ที่เข้าไปปรับสมดุลในร่างกายของเราค่ะสมมติว่าเราแบบกินเนื้อเยอะเกินไปร่างกายย่อยไม่ทันผักก็ไม่ค่อยกินทำให้แบบเราขับถ่ายไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยที่เข้าไปปรับให้เราอ่ะขับถ่ายได้อย่างปกติแต่บอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าแบบท้องเสียแบบปืดปาดปืดปาดจนแบบออกจากบ้านไม่ได้นะคือมันก็จะขับถ่ายแบบปกติอะค่ะเหมือนอารมณ์ว่าแบบเรากินก่อนนอนใช่ไหมตื่นเช้ามาก็อาจจะมีการเข้าห้องน้ำประมาณแบบ 1-2 รอบตามปกติโดยที่ไม่บิดมวนไม่ปวดท้องใดทั้งสิ้นเลยคือเหมือนช่วยให้พุงปอกป่องจากการที่อาหารไม่ย่อยอะค่ะมันลดลงไปจ้าในกล่องของเขานะคะก็จะมาเป็นซองแบบนี้เลยค่ะวิธีก็คือง่ายมากเลยก็คือเราฉีกซองของเขานะคะแล้วก็ผสมกับน้ำได้เลยค่ะแบบนี้หลังจากนั้นก็คนเลยค่ะทุกคนตัวไฟเบอร์มิกของเขานะคะก็จะละลายอยู่ในน้ำแก้วนี้เลยนะคะซึ่งจะบอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นเลมอนค่ะกินได้แบบง่ายๆแล้วก็สดชื่นเลยจ้าจะทำตัวนี้นะคะเวลาที่แบบถ่ายไม่ค่อยคล่องดังเช่นช่วงนี้นะคะก็คือจะดื่มเขาก่อนนอน1แก้วค่ะแล้วก็ตอนเช้านะมันจะมีความเหมือนแบบนาฬิกาปลุกเลยทุกคนเหมือนนาฬิกาปลุกเป๊ะๆเลยอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นคือแบบยังไม่ได้อยากตื่นยังง่วงอยู่แต่7 8โมงจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วซึ่งการขับถ่ายก็คือเป็นการขับถ่ายที่แบบว่าปกติค่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ๊ยปวดท้องกับท้องเสียไม่ได้ถ่ายเร็วไม่ได้ฟีลลิ่งอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วพอบอกว่าถ่ายเสร็จใช่ไหมคะระหว่างวันก็ไม่ได้รู้สึกว่าปวดท้องอีกไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าก็พูดตรงๆว่าช่วงแรกๆที่กินนะคะก็จะมีฟีลแบบเข้าห้องน้ำมากกว่า1รอบก็คืออาจจะมีเข้าแบบ2รอบบ้างเหมือนร่างกายมันกำลังปรับตัวอยู่เนาะแต่พอมันเริ่มเข้าที่อะค่ะก็เนี่ยกินมาประมาณ1อาทิตย์ใช่ปะก็ถ่ายทุกเช้าวันละ1รอบเป็นเรื่องปกติเลยสิ่งที่หลายคนกังวลนะคะก็คือหลังจากที่ทานตัวนี้ไปแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันจะทำให้เราอะท้องผูกไหมเพราะว่าเราเหมือนมีตัวช่วยอยู่นะคืออะก็มีบางช่วงที่เราไม่ได้ทานก็ยังถ่ายอยู่ปกติค่ะก็คือเข้าห้องน้ำถ่ายแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้ปิ๊งป่องเป็นเวลาถึงขนาดมีนาฬิกาปลุกขนาดนั้นอะอาจจะเหมือนแบบต้องลงมาทานน้ำทานข้าวก่อนแล้วพอหลังทานข้าวเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็ขับถ่ายเป็นปกตินี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานให้ดูนะคะความจริงเนี่ยใส่น้ำเยอะเกินไปความจริงมันต้องใส่น้ำน้อยกว่านี้หน่อยแต่ชอบไงชอบใส่น้ำเยอะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ถ่ายไม่คล่องนะคะหรือว่ามีความอึดอัดนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ค่ะเขามีขายแล้วที่ 7-Eleven นะคะที่บูธแล้วก็ที่วัดสัตว์ค่ะถ้าที่ 7-Eleven เนี่ยก็จะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้นะในราคา99.4 บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่บูธแล้วก็วัดสัตว์เนี่ยก็จะมีเป็นกล่องไซส์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนก็คือมีทั้งหมด12 ซอง285 บาทค่ะคือรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ถ่ายไม่ค่อยคล่องอย่างเรานะคือสาวอ้วนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเขาไว้เพื่อแบบลดน้ำหนักหรือทำให้ผอมเว้ยแต่ว่าไม่ว่าเราจะหุ่นไซส์ไหนเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะขับถ่ายไม่คล่องเนื้อออกบ้างก็ต้องขับถ่ายดีแล้วก็สุขภาพดีนะคะทุกคนก็ยังไงทานตัวนี้แล้วอย่าลืมทานผักผลไม้และทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องออกกำลังกายดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยนะคะจะมาทานตัวนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะนั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับทางเลือกสำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่อยากจะใส่สเตย์อยากจะแบบลดความอึดอัดลงก็ลองไปหาไฟเบอร์มิกตัวนี้ดูนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวสเตย์กันต่อดีกว่าค่ะมาต่อกันที่ตัวที่4ค่ะตัวที่4เนี่ยเป็นของวาโก้ค่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกวันและความอึดอัดก็จะน้อยลงหน่อยนี่ตัวนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับกางเกงในเลยความกึ่งอันเดอร์แวร์สามารถที่จะใส่เป็นอันเดอร์แวร์แทนเลยก็ได้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นยกกระชับที่ช่วงก้นมากกว่าช่วงหน้าท้องคือจะเก็บหน้าท้องไม่เยอะมากมีความแบบเหมือนอารมณ์เวลาที่เราใส่กางเกงยีนเอวสูงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก้นมันดูย่อยๆแต่ว่าเราไม่อยากอึดอัดมากอะค่ะก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้เลยนะสามารถใส่สบายได้ในทุกๆวันค่ะตัวสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะก็คือตัวนี้ของยูนิโคเลยมันก็จะเป็นผ้าที่คล้ายๆกับกางเกงที่เป็นกางเกงในไร้ขอบค่ะแต่ว่าสูงขึ้นมาหน่อยข้อเสียของเขาก็คือใช้ไปนานๆแล้วแบบไม่ค่อยทนเท่ายี่ห้ออื่นไม่ค่อยทนเท่าพวกวาโก้พวกเอวอนอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยใส่มาแบบประมาณครึ่งปีเริ่มแบบเป็นรูแล้วนี่คือไม่ได้ใส่แล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องซื้อใหม่แล้วก็ทิ้งแล้วคือตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะเหมาะกับการที่เราแบบว่าใส่พวกกางเกงเอวสูงเดรสประมาณนี้ที่ก็ยังอยากจะสบายอยู่อยากจะเก็บพุงอยู่แล้วก็สามารถใส่กับเสื้อที่มันแนบเนื้อได้ด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบไร้ขอบค่ะก็จะไม่มีขอบไม่มีลายมาให้รำคาญนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แบบแล่นแบบปึ๊กเหมือนพวก3ตัวแรกที่รีวิวไปแต่ว่าก็ถือว่าโอเคค่ะสำหรับตัวนี้จากยูนิโคจ้าโอเค
ค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือการรีวิวสเตย์ของเอิร์ธนะคะความจริงเอิร์ธยังมีอีก2ตัวที่เราจะเอามารีวิวกันในหลังจากนี้นะคะก็คือสเตย์จากชูที่เอิร์ธเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะยังไงก็ลองติดตามกันได้นะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองไฟเบอร์มิกนี้นะคะก็กล้องใหญ่แบบนี้มีขายที่บูธละวัสันค่ะ12ซอง285บาทคันและ4ซองแบบนี้นะคะราคา99บาทที่ 7-Eleven ค่ะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งวิ่งๆให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย